่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ตรวจสอบแล้วก็ออกมาแฉเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องของหวยอลเวง30ล้านซึ่งล่าสุดเนี่ยหลายคนคงได้ฟังเสียงไปแล้วเป็นเสียงเขาบอกว่าอ้างว่าเสียงคล้ายกับครูปรีชาซึ่งก็ออกมายอมรับว่าตนเองเนี่ยจำเลขลอตเตอรี่ที่ถูกไม่ได้นี่เขาบอกว่าเป็นหลักฐานเด็ดที่ออกมาแฉเลยนะคะแต่ว่าครูปรีชาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วบอกว่าคลิปเสียงเนี้ยอาจจะมีการตัดต่อทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้ค่ะโดยเรื่องนี้นะคะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้มีการเปิดเผยคลิปเสียงที่บอกว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยนะคะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นเสียงของครูปรีชาใคร่ครวญที่กำลังพูดคุยในเรื่องลอตเตอรี่30ล้านกับชายคนหนึ่งอยู่ซึ่งเนื้อหาของบทสนทนาเนี่ยมีช่วงที่ครูปรีชายอมรับว่าตัวเองเนี่ยก็จำเลขลอตเตอรี่ไม่ได้เช่นเดียวกันไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะตำรวจผมก็ถามว่าอาจารย์ต้องแน่ใจนะว่าอาจารย์ถูก 100% บอกอาจารย์ไม่รู้ไม่แน่ใจหรอกเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเนี่ยสั่ง726ไว้แล้วมันก็ส่งไลน์มาแต่ไลน์เนี้ยได้ตอนรับลอตเตอรี่อ่ะใครจะไปได้ดู6ตัวแล้วแผ่นพูดก็พูดเขาจะดูแค่3ตัวหลังว่าได้เลขนี้แล้วจริงป่ะแต่เราไม่เห็นไม่ได้มานั่งจดหรอกว่า6ตัวคืออะไรแต่อีแม่ค้าเนี่ยมันถ่ายรูปไว้เพราะมันต้องเก็บตังค์จากพี่ไงมันก็จะส่งเลขมาให้ดูทีนี้พอหวยออกเนี่ยมันก็มาตามพี่ที่บ้านอาจารย์ทุกรางวัลที่หนึ่งต้อง5ใบเราก็เลยบอกเฮ้ยเป็นไปได้หรือพี่ไม่มีลอตเตอรี่หรอกนะพี่ก็พูดอย่างเงี้ยเพราะว่าลอตเตอรี่อ่ะพี่ยังถามเองเลยว่าลอตเตอรี่อ่ะก่อนหวยจะออกเองโทรมาว่าเองจะหรือเอาลอตเตอรี่มาให้พี่นะแต่มันก็บอกว่าหนูให้อาจารย์ไปแล้วทีนี้อียี่ปวนก็ยืนอยู่นั้นมันก็ยืนยันว่าส่งต่อมือเราบอกใช่ที่ส่งต่อมือนั่นคือ726แต่ไอ้533 726เนี่ยอาจารย์ไม่เห็น726นั้นมันมีแต่ลอตเตอรี่ที่บ้านไม่มีนึกออกไหมเนี่ยก็ตายละลอตเตอรี่ที่บ้านคือเรารู้เรารับมาจริงๆไอ้726เรารู้แต่ไอ้3ตัวหน้าเราไม่รู้แต่ตอนนี้และที่เราเชื่อก็คือกูเชื่อตามพวกมึงนี่แหละก็มึงบอกกูถูกแล้วมึงก็ส่งลายเลขมาแล้วถ้าเกิดกูต้องติดคุกเนี่ยกูก็ต้องติดคุกเพราะคนขายลอตเตอรี่ไม่ได้ติดคุกเพราะตัวกูโอ้นี่เขาบอกว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เพราะว่าเสียงนี่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยบอกว่าเป็นเสียงใครแล้วก็มีการบอกถึงลักษณะต่างๆว่าตัวเลขอะไรมีบอกเลขด้วยนะแล้วผู้สื่อข่าวก็เลยรีบไปถามครูปรีชาเลยค่ะบอกว่าเนี่ยได้ฟังได้เห็นคลิปนี้กันหรือยังนะคะครูปรีชาก็บอกว่าไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นเนื่องจากว่าไม่รู้เนี่ยเขาเอาเสียงเอาคลิปนี้มาจากไหนหรือว่ามีการตัดต่ออย่างไรแล้วก็คงไม่ยอมรับว่าเป็นเสียงของตนเองครูปรีชาบอกเลยนะว่าบอกตรงๆว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยเขาตัดต่อแล้วก็เป็นคลิปปลอมนั่นเองค่ะดูรายการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube นิว18นิว18